สวัสดีครับมาถึงหัวข้อการกำหนดเงื่อนไขการแสดงตัวหนังสือเป็นสีตามที่ต้องการนะครับก่อนที่จะไปเขียนโค้ดครับเหมือนเดิมครับห้ามลืม start sam แล้วก็ลากโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรามาไว้ในโปรแกรมเขียนโค้ดครับไม่ว่าจะเป็นสับลามเทคหรือว่าโปรแกรมที่คุณใช้เขียนโค้ดนะครับผมอของผมเน้นที่สับลามเทค t สนะครับมีคลิปสอนติดตั้งทั้งแซมแล้วก็ s u b l า m text สอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปดู ในเวิร์กช็อปนี้ผมจะพาใช้โค้ดนะครับแล้วก็ไฟล์จากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า condition p h p ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาต่อจากคลิปนะครับก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ได้พาใช้เงื่อนไขนะครับมากกว่า2เงื่อนไขไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมีการเอาตัวนัืือครับมาใส่นะครับตัวอัสือมาใส่ให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นะครับเผื่อในอนาคตนะครับเราเอาเงื่อนไขตรงนี้ไปทําเกี่ยวกับระบบการสั่งซื้อสินค้านะครับมันก็จะมีการแสดงในตารางนะครับที่เป็นสวยงามมากกว่านี้นะครับแต่เราซอมไว้ก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมจะรันไฟนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์127.0.0.1แล้วก็สแลดด้วยโฟลเดอร์โปรเจกต์ก็คือ Basic u n d e r Score psp นะครับแล้วก็ ต่อที่ชื่อไฟล์ครับด้วยชื่อไฟล์ก็คือ condition .php นะครับก่อนหน้านี้ครับเงื่อนไขยอยู่ที่ยกเลิอกออเดอร์ใช่ไหมครับเราไปเปลี่ยนเงนื่อนไขเป็นเงื่อนไขแรกกันก่อนเงื่อนไขแรกก็คือตัวแปร,แร status ตรงนี้ครับเป็น1ใช่ไหมครับถ้ามันเป็น1น,นะครับถ้า status เป็น1 save แล้วก็ refresh ผลลัพธ์ที่ได้มาคือรอชำระเงินนะครับ ในอนาคตถ้าเราไปทําเป็นตลาดครับมันจะขึ้นหลายรายการมากกว่านี้นะครับบางรายการอาจจะเป็นรอชําระเงินบางรายการอาจจะเป็นชําระเงินแล้วหรือว่าส่งของเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้การกําหนดสีของตัวกษรครับให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้ดูให้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มกําหนดสีให้กับตัวอักษรเลยครับการกําหนดสีให้กับตัวอักษรน,นะครับผมเราสามารถ Echo อันเดียวกันได้เลย นะครับเราจะทำให้ดูทั้ง2แบบว่า Echo อันเดียวกันหรือแยกกันดีกว่ากันนะครับอ่ะอันแรกครับผมพาทำแยกก่อนแล้วกัน Echo t แท็กแยกนะครับอ่ะเราก็ Echo ครับแล้วก็แท็ก r o n t วัคโคลเลอร์เท่ากับสมมติว่ารอชำระเงินนะครับผมให้แสดงเป็นสีน้ำเงินนมให้แสดงเป็นสีน้ำเงินอ่ะหลังเท่ากับก็เป็นดับเบิ้ลโคด ปิดแท็กฟอนให้เรียบร้อยก่อนข้างในดับเบิลโดเราสามารถใส่ชื่อสีไปเลยก็ได้ครับอย่างเช่นสีน้ำเงินก็คือ blue ครับนี่ครับนี่คือการ Echo แยกออกมานะครับแล้วก็เมื่อมีการ Echo เปิดแท็กแล้วเราก็ต้อง Echo ปิดแท็กฟอนด้วยครับนี่ครับนี่ครับมี e c h o t a แท็กฟอแล้วก็มีการกำหนด attribute หรือว่าคุณสมบัติสีเท่ากับ ดับเบิลโคดแล้วก็บลูก็คือสีน้ำเงินนะครับสังเกตดีๆนะครับ e อ h โคด้วยซิงเกิลโคลดแอตทริบิวต์ข้างในต้องดับเบิลโคดนะครับมันจะสลับกันแต่ถ้าเราแอ h โคด้วยดับเบิลโคดนะครับแอตทริบิวต์ข้างในต้องเป็นซิงเกิลโค e ดนะครับมันจะต้องสลับกันแบบนี้อ่ะมาดูผลลัพธ์กันครับมาดูผลลัพธ์กันครับเซฟและก็รีเฟรชเห็นไหมครับตัวหนังสือเป็นสีแล้วนะครับ อ่ะทีนี้ครับผมจะพา Echo ให้อยู่อันเดียวกันนะครับง่ายๆเลยครับก็คือการคัดลอกนะครับแท็กฟอนมามาไว้ในเอ็กโวเดียวกันตัวนี้ครับอ่ะวางนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปเอาแท็กปิดมาอ่ะวักนิดหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็สองบรรทัดนี้ครับเราคอมเมนต์ไปใส่สแลชข้างหน้าสองครั้งนะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูผลลัพธ์ครับว่า มันยังทํางานอยู่ไหมนะครับผมอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟซดูอ่ะรีเฟซครับเห็นไหมครับยังเป็นสีเงินตาอ่ะยังเป็นสีน้ำเงินตามปกตินะเพราะฉะนั้นนะครับที่เขียนโค้ดเมื่อกี้จะให้เห็นว่าคุณชอบเขียนแบบไหนมากกว่ากันระหว่าง echo tag เปิดแล้วก็ echo tag ปิดแล้วก็ echo ข้อความตรงกลางหรือเราเปิด echo ทีเดียวจบเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันจบนะครับชอบแบบไหน นะครับจัดการเลยถ้าเป็นผมผมเลือกแบบนี้ครับให้ Echo อยู่ในบรรทัดเดียวจบะนะครับอ่ะต่อไปครับเรามากำหนดพวกสีให้ครบทุกสเตตัสนะครับอ่ะทีนี้ครับมาเริ่มกันเลยครับถ้าเป็นสเตตัสหนึ่งคือรอชำระเงินผมให้เป็นสีดำตามปกตินะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแสดงฟอนต์โค l เลอะไรผมคัดฟอนต์โค l เลมาไว้ที่สเตตัสสองเป็นต้นไปนะครับ อันนี้แล้วแต่เราจะออกแบบนะครับผมแล้วแต่เราจะออกแบบนะครับอ่ะถ้าเป็นสเตตัสสผมเปลี่ยนจาก blue ให้เป็น orange นะครับเราสามารถใส่ชื่อสีปอไปเลยก็ได้หรือว่าโค้ดสีเดี๋ยวจะบอกว่าโค้ดสีใส่ยังไงนะครับอ่ะแล้วก็ส t ตตัสต่อมาครับสเตตัสสรอเลข ims ผมก็เอา tag font มาวางอ่ะนี่ครับ tag ปิดเหมือนกัน เราเลข ms ผมอาจจะให้แสดงเป็นสีน้ำเงินก็คือ blue อ่ะนี่ครับต่อไปตรวจสอบเลข ms ผมก็คัดลอกแท็กฟอนต์มาอีกอ่ะมาวางนะครับอาจจะวักนิดนึงครับให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็คัดลอกแท็กปิดฟอนต์มาครับมาวางหลัง ms อ่ะตรวจสอบเลข ms เราก็ใส่เป็นก r e e อ่ะสีเขียวนะครับสมมติว่ามันเสร็จแล้ว แต่ถ้ายกเลิกล่ะเราก็เปลี่ยนเป็นสีแดงครับหรือสีที่คุณต้องการนะครับก็ใส่เป็น red นะครับแล้วก็ tag ปิดฟอนต์ด้วยอ่ะนี่ครับอ่ะมาไล่เงื่อนไขทีหนึงนะครับอ่ะตรงนี้ไม่ใช้แล้วลบทิ้งไปเลยนะครับจะได้ไม่ปเปลืองบรรทัดถ้าสเตตัดเท่ากับ1ก็คือรอสำรักเงินเราให้สแสดงเป็นสีดำตามปากติ แต่ถ้าเท่ากับ2เราให้แสดงเป็นสี o อ a ร g e ก็คือสีส้มแต่ถ้าเป็น3าเราให้แสดงเป็นสีน้าเงินนะครับแต่ถ้าเป็น4เราให้แสดงเป็นสีเขียวก็คือ Green แต่ถ้ายกเลิกก็คือ5ใช่ไหมครับเสตาเท่ากับ5เราก็ให้แสดงเป็นสีแดงครับนะครับมาไล่เงินไขกันครับตอนนี้นะครับสเตตัเราเป็น1ถ้าเรา f ีเฟซอ่ะรอสำลักเงินเป็นสีดำตามปกตินะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนสเตตัสครับถ้าเป็น2 นะครับอันนี้คือจะพาไล่เงื่อนไขทุกเงื่อนไขเลยนะครับถ้าเป็น2ล่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชอ่ะนี่ครับรอจะสอบการชำระเงินและถ้าเป็น3ล่ะอ่ะเปลี่ยนสเตต,ตัสไปเรื่อยๆครับให้ครบเป็น3แล้วนะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชอ่ะนี่ครับเป็นสี่น้ำเงินครับและถ้าเป็น4ี่ล่ะ เปลี่ยนเป็นสีแล้วก็เซฟรีเฟซครับสีเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ s t a ตัสเท่ากับ5้าเซฟแล้วก็รีเฟซเห็นไหมครับเป็นสีแดงนะครับนี่คือการมากำหนดสีตัวอักษรนะครับภายใต้เงื่อนไขต่างๆตามที่เรากำหนดนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับ สีนะครับถ้าเราจะใส่โค้ดสีเราจะใส่ได้ยังไงและไปหาโค้ดสีมาจากที่ไหนในกรณีที่เราอยากใส่สีมากกว่าชื่อสีอะนะครับอยากใส่สีมากกว่าชื่อสีการใส่โค้ดสีครับคุณมาที่ Google Chrome นะครับคุณก็ค้นหาคำว่า color แล้วก็ picker อ่ะนี่ครับแล้วก็คลิกได้เลยอ่ะคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้น color picker ให้ เราก็สามารถเลื่อนแถบสีด้านล่างว่าเราจะเอาสีอะไรนะครับแล้วก็เลื่อนที่เป็นวงกลมนี่ครับไปใส่ตามสีนะครับความมืดความสว่างนะครับตามที่เราต้องการแล้วเราก็คัดลอกตัวนี้มาครับที่เป็น hex เนี่ยครับโค้ดสีตัวนี้มา copy มาครับสมมุติผมเอามาใส่แทนสุดท้ายครับก็คือ red ผมก็วางแทนชื่อสีไปเลยอ่ะนี่ครับ save refresh ดูครับ นี่ครับเราก็จะได้สีตามที่ต้องการโดยที่เรามีการใส่โค้ดสีเข้าไปแทนชื่อสีนะครับผมให้ดูโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับนี่คือโค้ดนะครับลองไปเล่นดูครับลองพิมพ์เล่นดูครับจะได้รู้เองว่าเราชอบแบบไหนนะครับเราชอบสีอะไรนะครับจะได้ไอเดียไปทําระบบในอนาคตครับผมโอเคนะครับลองดูแล้วกันเชอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ